สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel The Big Bike นะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมเจ้า Limited Edition อีกแล้วแม่ไม่ใช่คันนี้คันนี้ V4 ลูกรักเจ้าคันนี้ Ducati Panigale 899 Superbike Team Limited Edition แม่ชื่อยาวดีจริงๆชัดเลยนะครับดูกติพานิกาเล่899ที่ชื่อยาวเหลือเกินเป็นตัวลิมิเต็ดละกัน10คันในประเทศไทยนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยสังเกตดูที่ลายเดี๋ยวดูที่ลายด้านข้างนะครับจะคล้ายกับอะไรไม่ใช่คําว่าคล้ายใช้คําว่าเหมือนเลยดีกว่ารถที่อยู่ในสนามเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับหรือเวอร์ SBK นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทางดูกติไทยแลนด์ทําออกมาขายเป็นตัวลิมิเต็ดมีแค่10คันในประเทศไทยนั่นน่ะนะครับณช่วงปีนั้นจะเป็นปีที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวิร์ลซูเปอร์ไบค์ปีแรกที่บุรีรัมย์นะครับสนามช้างซึ่งนอกจากคำว่าลายละเป็นสติ๊กเกอร์มันมีอะไรล่ะที่มันต่างจากตัว899ปกตินะครับเนี่ย899ปกติจะหน้าตาอย่างนี้อันนี้959นะครับ959จะเป็นท่อออกข้างส่วน899เนี่ยในรถที่เป็นสเปคเมืองไทยแล้วกันถ้ารถแรกเราจะเห็นสีขาวที่เห็นเยอะๆนะครับสีแดงก็มีบ้างแต่จะเป็นสีขาวด้านเป็นส่วนใหญ่ท่อจะเป็นท่อออกล่างนะครับท่อธรรมดาแต่พอเป็นตัวที่ประกอบเมืองไทยตัวแรกก็คือเจ้ารุ่นคันข้างหน้านี่แหละ899สเปคผลิตในเมืองไทยหรือประกอบอยู่ที่ระยองนะครับทางดูกติไทยแลนด์จะให้ท่อเทอร์มินะครับสลิปออนติดมาให้เลยอยู่ในชุดนะครับจะไม่เหมือนในยุคปัจจุบันที่เป็น959นะครับที่จะมีเป็นตัวสแตนดาร์ดเงี้ยท่อออกข้างนะครับแล้วก็นอกจากเป็นพวกแท็กอีโวที่จะได้ท่ออะคาร์บูนอีกเพิ่มนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาเดิมๆนะมาดูในตัวลิมิเต็ดต่อดูในตัวลิมิเต็ดต่อว่ามันต่างอะไรกันกับตัวธรรมดาจริงๆมันก็คือพื้นฐานตัวธรรมดาแหละเพียงแต่นอกจากลายแล้วมาทํามาแต่งต่อนะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหลักๆเลยท่อไอเสียอันนะท่อไอเสียนะครับของอัคราโปวิชหรือบางคนอ่านอัคราโปวิชนะครับแล้วแต่อ่านแล้วกันพออ่านอัคราโปวิชก็จะมีคนมาแซวว่าทําไมไม่อ่านอัคราโปวิชนะครับท่ออัคราโปวิชนี่จะเป็นท่อสัญชาติสโลเวเนียนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาต่อคือเรื่องของชิวหน้านะครับชิวหน้าจะเป็นชิวโด่งมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่ติดคาดมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นลายของตัว World Superbike แหละชิ้นต่อมานะครับนี่ฝาถังน้ํามันนะครับจะเป็นของดูกติเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเปิดง่ายนะครับไม่ต้องใช้กุญแจขันก็คือเปิดแบบรวดเร็วได้เลยสไตล์รถในสนามนะครับและชิ้นสุดท้ายที่ในตัวลิมิเต็ดได้มาคือท้ายสั้นจะเป็นอารมณ์นี้นะครับเนี่ยเป็นท้ายสั้นแล้วมาพูดถึงเรื่องของราคานะครับราคานะตอนนั้นที่ป้ายแดงทางดูกติไทยแลนด์ขายรู้สึกจะ 900,000 กว่าบาทนะครับจะแพงกว่าตัวสแตนดาร์ดขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันได้เรื่องของที่มันอัปเกรดแล้วก็ทั้งลายทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ตามราคาคําว่าลิมิเต็ดแหละแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับดูกติทํามาแค่10คันในประเทศไทยเท่านั้นมาเรามาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าโอ้คําว่าอะคาโปวิกเนี่ยหรืออะคาโปวิกเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงพอได้ยินเทอร์มิเป็นส่วนใหญ่นะครับหยิบกุญแจออนเสียงมันก็จะรอๆหน่อยนะครับไม่มีจะถามผมนะผมว่าเขาทั้งคล้ายกันนะครับระหว่างเทอร์มิสกับตัวอาคาตัวนี้แต่รู้สึกว่าอาคาตัวนี้จะมีความทุ้มกว่านะระดับหนึ่งจะเข้าออกล่างซ้ายขวานะครับให้มันเดินไอเดนแป๊บนึงเบิร์นในฝั่งนะครับนี่มันจะจุดได้ที่เลยนะครับเบิร์นในฝั่งไหนบ้างรอเลยรอไลฟ์ข้าบรรยายนะครับต่อมาเรามาดูที่ของแต่งชิ้นอื่นนะครับเห็นเด่นชัดที่สุดฝาคัดใสนะครับก็จะได้ผิวคัดแน่นครับ
ป็นอารมณ์เนี่ยนะครับเนี่ยปกติฝามันจะเป็นฝาทึบแต่ตัวนี้จะเป็นฝาคลัตช์ใสของดูคาไบนะครับแล้วก็สังเกตแดงๆนะครับตัวรีเทนเนอร์ของสปริงคลัตช์ก็จะเป็นตัวแต่งนะครับให้เป็นสีๆเหมือนกันเมื่อของเดิมมันจะดูแบบสีแบบเงินๆอารมณ์คล้ายกับตัวฝากดตัวนี้นะครับเนี่ยจริงๆก็เนี่ยมีแค่ฝากับตัวนี้แหละมันก็เป็นฟิลที่ดูแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยเวลาสตาร์ทก็จะเห็นว่ามันดูต่อมาเรามาดูที่ของแต่งชิ้นอื่นนะครับนี่เกโยงนะครับของดิโซมาแล้วก็กระปุกด้านบนนะครับกระปุกปั๊มเบรกหลังของ CMC แล้วก็ตัวฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับของ CMC เช่นกันหลังก็จะมีสปูลยกสแตนนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีนี่อุดเฟรม CNC เหมือนกันแล้วก็มีการเบรกนะครับอยู่ฝั่งเบรกฝั่งขวาฝั่งเดียวมองลงมาด้านล่างนะครับการล้มดุมล้อหน้านะครับ CNC เหมือนกันแล้วก็มองเข้าไปด้านในก็จะเห็นเป็นกาดม้อน้ำ RNG นะครับแล้วด้านบนนี้ครับอุดกระจกนะครับดูปกติเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะหล่อๆหน่อยเวลาใส่กระจกมันก็จะดูแบบเดิมๆนะครับนี่อารมณ์เหมือน V4 เนี่ยสไตล์รถมีกระจกมันก็จะหน้าประมาณนี้นะครับแต่พอมีอุดกระจกปุ๊บหรือว่าเอากระจกออกเนี่ยมันก็จะดูรู้สึกว่าสปอร์ตสไตล์รถสนามขึ้นนะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้บนท้องถนนอารมณ์นี้นะครับเพราะอาจจะโดนโบกได้ แล้วก็นี่ปั๊มคลัตช์ล่างนะครับทำให้มันนุ่มขึ้นของ EVR นะครับแล้วก็เจโยงคล้ายกับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็พวกชุดคาร์บอนเนี่ยของตัวครอบโชกหลังนะครับมันก็จะหล่อๆหน่อยสไตล์ของรถลิมิเต็ดนะครับแต่เป็นสีที่โดดเด่นมากเลยนะพอรถสีแดงเนี่ยมันก็จะดูสไตล์เขาว่าดูปกตินะครับเนี่ยดูปกติมันก็จะแดงๆหมดเนี่ยอารมณ์เนี่ยครับคันหน้านี่จะเป็นซูเปอร์สปอร์ต S นะครับแล้วก็959 899เนี่ยเราก็จะเห็นคุ้นตาดีกับคำว่ารถสีแดงอารมณ์นี้นะครับแล้วพอมูฟมาแม่พอมันมีสีหน่อยมันก็จะดูหล่อขึ้นระดับหนึ่งหล่อขึ้นเยอะเลยแหละ นี่ประมาณนี้นะครับกับดูคาติพานิกาเล่899ลิมิเต็ด10คันในประเทศไทยมาพูดถึงเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกันนะครับเครื่องยนต์จริงๆก็พื้นฐานเดียวกับตัวดูคาติพานิกาเล่899ปกตินะเป็นเครื่องยนต์บ็อกซ์ซูเปอร์คอร์โดนะครับของดูคาติที่เป็นเครื่องของคลาสซูเปอร์ไบค์นี่ดูคาติแหละจะมีความแปลกกว่าเขาตรงที่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็นโซ่ราวลิ้นนะครับจะไม่เหมือนในดูคาติที่เราได้ยินกันประจำที่จะขับเคลื่อนทัมมิ่งด้วยเบลนะครับหรือเป็นสายพานทัมมิ่งนะครับตัวนี้ก็จะไม่เหมือนเขาจะอารมณ์คล้ายกันเนี่ยพอเนี่ยซูเปอร์คอร์โดถัดออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Desmo Sedici Stradale ของดูคาติ V4 นะครับที่เป็น4สูบในจอดอยู่ข้างกันนะครับสตาร์ทให้ฟังหน่อยดีกว่าว่า2สูบ L Twin ที่เป็นเอกลักษณ์ของดูคาตินะครับซึ่งอารมณ์นี้ผมเพิ่งทำคลิปลงไปล่าสุดเมื่อประมาณเกือบเดือนได้แล้วนะครับว่าตัวยุคใหม่ที่ยังเป็นซูเปอร์ไบค์ที่เป็นยัง L Twin ยังคงมีอยู่นะครับที่เป็นหน้าตาเหมือน V4 แหละแต่เป็นเครื่องยนต์บ็อกซ์นี้นะครับน่าจะขายจริงเปิดตัวสิ้นปีนี้แหละแล้วก็ขายใน2020นะครับมาฟังหน่อยดีกว่าว่า L Twin มีท่อกับ V4 มีท่อเสียงชัดๆนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนแล้วฟีลมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ได้ยินแล้วเป็นเอกลักษณ์มากในตัวซูเปอร์คอร์โดนะครับแล้วมาฟัง Desmo Sedici Stradale ที่เป็นดูคาติ V4 หน่อยนี่ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับพามาชมเจ้านี่แล้วกันถือว่าเป็นลิมิเต็ด10คันในประเทศไทยอีกแล้วได้มาเป็นคันที่2แล้วนะครับ2คันผ่านมือมาแล้วส่วนคันนี้เนี่ยคันเดียวในประเทศเหมือนกันเพราะว่าเป็น V4 ลูกรักโอเควันนี้พามาชมคลิปนะครับไม่ได้มาขายของเพราะคันนี้ติดจองไปแล้วนะจ๊ะเสียใจด้วยเห็นหลายคนเรียกร้องมานะครับอยากชมกันจริงๆเกี่ยวกับคันนี้นะครับดูคาติพานิกาเล่Superbike Team Limited Edition แม่ชื่อยาวจริงๆโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ